วันนี้ผมมีแอป Wallpaper อีกหนึ่งแอปที่ครบทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งมาให้เลือกใช้กันเพียบเลยครับแจกให้ใช้งานฟรีโหลดได้ไม่จำกัดพร้อมคุณสมบัติในการปรับแต่งภาพที่ครบครันมากๆเลยครับแอปดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์ครับวันหยุดแบบนี้ผมมีภาพวอลเปเปอร์แบบใหม่ๆสวยๆมาฝากเพียบเลยครับทั้งแบบภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่สำคัญทั้งหมดฟรีพร้อมใช้โหลดมาใช้ได้ทันทีไม่ต้องแปลงภาพให้ยุ่งยากเราไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องไปดาวน์โหลดแอปกันก่อนครับด้วยการเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Photo X Pro ครับตัวแอปแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนใช้งานได้สบายใจแต่จะมีโฆษณาแสดงขึ้นมาบ้างนะครับแอปนี้มาพร้อมกับภาพวอลเปเปอร์ทั้งแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่สวยๆเพียบเลยครับอัปเดตภาพใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ไม่อั้นเราไปดาวน์โหลดและติดตั้งกันเลยครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาครับตัวแอปจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆคือ Live สำหรับภาพเคลื่อนไหว Stills สำหรับภาพนิ่งและ Random สำหรับภาพแบบสุ่มครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายการภาพต่างๆเราไปตั้งค่าการแสดงผลง่ายๆของตัวแอปกันก่อนครับด้วยการแตะไอคอนรูปเฟืองจากนั้นเราสามารถแตะ Night Mode เพื่อสลับการแสดงผลแบบ Dark Mode ได้ตามต้องการเลยครับช่วยประหยัดแบตเตอรี่เครื่องได้ด้วยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเรากลับไปยังหน้าจอหลักกันครับด้วยการแตะปุ่มรูปลูกศรด้านบนในหัวข้อ Live ซึ่งเป็นภาพ Wallpaper แบบภาพเคลื่อนไหวมีการแบ่งประเภทของภาพให้เราเลือกเพียบครับด้านบนจะเป็นรายการล่าสุดที่เราดูไปถัดมาเป็นรายการยอดนิยมเราสามารถเลื่อนดูประเภทของภาพที่ต้องการแล้วแต่เลือกเพื่อเปิดดูภาพข้างในได้เลยครับในตัวอย่างนี้เราไปดูหัวข้อ Popular ซึ่งเป็นหัวข้อของภาพยอดนิยมกันครับเมื่อเปิดขึ้นมาเราจะเห็นภาพตัวอย่างต่างๆแสดงเต็มหน้าจอครับแต่ละภาพอาจจะมีระยะเวลาในการโหลดแป๊บนึงนะครับขึ้นกับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองครับเพื่อนๆสามารถแตะแล้วปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูภาพต่างๆได้ครับเมื่อภาพโหลดเสร็จการเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อหยุดเล่นเราสามารถสั่งให้เล่นซ้ำด้วยการแตะบนหน้าจอแล้วออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อใช้คุณสมบัติ 3D Touchในการเล่นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับซึ่งการจะใช้ภาพ Wallpaper แบบภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อนๆจะต้องใช้ iPhone 6s ขึ้นไปยกเว้น iPhone XR นะครับถ้าใช้เครื่องที่รองรับแล้วกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมไปเปิดใช้คุณสมบัติ 3D Touch ในการตั้งค่าของระบบด้วยนะครับเมื่อพบภาพที่ต้องการนำมาใช้ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกรูปนี้นะครับให้แตะปุ่ม Shutter บนหน้าจอในการใช้งานครั้งแรกตัวแอปจะขออนุญาตในการเข้าถึงภาพของเราให้แตะอนุญาตเพื่อให้เซฟภาพได้นะครับเมื่อภาพถูกเซฟแล้วข้อความจะแสดงขึ้นบนหน้าจอให้ทราบครับเพื่อนๆสามารถทำซ้ำในขั้นตอนนี้เพื่อเซฟภาพวอลเปเปอร์แบบอื่นๆได้ตามต้องการเลยครับหลังจากได้ภาพวอลเปเปอร์แบบภาพเคลื่อนไหวที่เราต้องการแล้วเราไปดูวิธีใช้กันเลยครับให้กลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วเปิดแอปรูปภาพในอัลบั้มภาพม้วนฟิล์มของเราให้เปิดภาพที่เราเซฟมาครับจะเห็นว่าภาพวอลเปเปอร์แบบภาพเคลื่อนไหวจะมีคำว่า Live แสดงให้ทราบที่มุมบนซ้ายเลยครับอยากใช้ภาพไหนให้เปิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วแตะไอคอนรูปลูกศรมุมล่างซ้ายในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้เลือก Live Photo เอาไว้ครับแล้วแตะตั้งค่าในเมนูที่แสดงขึ้นมาอีกครั้งแตะตั้งหน้าจอล็อกเพียงเท่านี้ในครั้งต่อไปที่เราปิดหน้าจอล็อกเครื่องแล้วกดเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกครั้งแล้วแตะบนหน้าจอออกแรงกดเล็กน้อยเพื่อใช้คุณสมบัติ 3D Touch เราจะเห็นภาพเอฟเฟกต์วอลเปเปอร์แบบภาพเคลื่อนไหวสวยๆในแบบที่เราเลือกมาใช้เลยครับอยากเปลี่ยนภาพสลับภาพเมื่อไหร่ก็ทำได้ตามต้องการเลยครับจากภาพเคลื่อนไหวเราไปดูภาพนิ่งกันบ้างครับให้เพื่อนๆกลับไปที่แอป Photo X Pro กันอีกครั้งครับในครั้งนี้ให้แตะหัวข้อ Stillsเราจะเห็นภาพวอลเปเปอร์ในแบบต่างๆสวยงามมาให้เราเลือกใช้เลยครับการแตะเมนูมุมล่างซ้ายจะเปิดตัวเลือกประเภทของภาพวอลเปเปอร์ที่เราต้องการดูอยากดูภาพในกลุ่มไหนประเภทไหนแตะเลือกได้เลยครับส่วนปุ่มทางด้านขวาจะเป็นการเลื่อนกลับไปยังด้านบนสุดของหน้าจอครับเมื่อเจอภาพที่ชอบให้แตะเลือกภาพเพื่อเปิดการแสดงผลแบบเต็มจอขึ้นมาครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมานี้
เราสามารถแตะบนหน้าจอ1ครั้งเพื่อเปิดการแสดงภาพไอคอนดูเป็นตัวอย่างเวลาเราเอาไปใช้งานจริงได้ด้วยครับในหน้าจอนี้เรายังสามารถแตะไอคอนรูปดาวเพื่อเลือกเป็นภาพโปรดได้ด้วยครับรวมถึงการแตะไอคอนรูปไม้กายสิทธิ์ด้านล่างเพื่อเปิดโหมดในการปรับแต่งภาพได้ตามใจเราต้องการด้วยครับเช่นการใช้ฟิลเตอร์ในรูปแบบต่างๆที่มีให้เลือกนับ10แบบเลยครับเราไปดูแต่ละแบบกันครับเช่น Linear Vignette Instant Process Transfer Sepia Chrome Fade Curve Tonal Nuo Mono และ Invert ครับเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการให้แตะโอเคหรือแตะ Back เพื่อยกเลิกการตั้งค่ากลับไปสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ครับเราไปเลือกรูปอื่นๆเพื่อมาทำการปรับแต่งกันบ้างครับเมื่อเปิดรูปขึ้นมาแล้วให้แตะไอคอนรูปไม้กายสิทธิ์แล้วแตะ Adjustment แล้วเข้าไปปรับแต่งความสว่างครับด้วยการแตะแล้วลากสไลเดอร์ทางด้านซ้ายหรือปรับคอนทราสต์ของภาพหรือจะปรับความอิ่มตัวของสีเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วให้แตะโอเคเพื่อใช้การตั้งค่าที่เลือกครับหรือแตะ back เพื่อยกเลิกการตั้งค่ากลับไปสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ครับเรายังสามารถแตะเลือกเอฟเฟกต์เพื่อเติมเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับภาพได้สารพัดเลยครับรวมถึงการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยครับเช่น spot hue highlight bloom gloom poster light และ pixelate ครับถัดมา Rotate ให้เราหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาครั้งละ90องศาและยังให้เราพลิกภาพในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ตามต้องการครับสำหรับการปรับแต่งถัดมา Draw ให้เราขีดเขียนบนภาพด้วยสีและขนาดผู้กันที่ต้องการได้เลยครับสำหรับ Space ทำให้เราสามารถลบสีออกจากภาพแล้วเติมสีกลับเข้าไปได้ครับอยากให้ตรงไหนมีสีก็แตะแล้วลากบนหน้าจอสีของภาพในส่วนที่เราแตะเลือกก็จะกลับคืนมาครับให้เราสร้างเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจให้กับภาพวอลเปเปอร์ของเราได้ครับคำสั่งถัดมา Crop คือการตัดภาพให้อยู่ในสัดส่วนที่เราต้องการนั่นเองครับสำหรับ Resize จะเป็นการปรับขนาดของภาพโดยเราสามารถป้อนค่าตัวเลขหรือแตะเลือกจากขนาดตัวเลขที่เตรียมไว้ครับในส่วนของ Tone Curve จะให้เราแตะแล้วลากบนกราฟเพื่อปรับโทนสีของภาพได้ตามที่เราต้องการเลยครับการปรับแต่งในส่วนของ Emotions จะให้เราสามารถเพิ่มอีโมจิเข้าไปในภาพของเราครับโดยมีแบบต่างๆให้เลือกเพียบและสามารถปรับขนาดได้ด้วยครับถ้าต้องการลบให้แตะไอคอน X ที่มุมบนซ้ายเพื่อทำการลบอีโมจิได้เลยครับสำหรับสติ๊กเกอร์ให้เราเพิ่มสติ๊กเกอร์ใหม่ๆเข้าไปในภาพปรับแต่งภาพตกแต่งภาพตามที่เราอยากได้อยากให้มีสติ๊กเกอร์แบบไหนเลือกใช้กันได้ตามใจต้องการครับสติ๊กเกอร์ต่างๆเหล่านี้สามารถปรับขนาดได้และสามารถลบได้เช่นเดียวกันครับสุดท้าย text คือการเพิ่มข้อความเข้าไปในภาพเลยครับอยากได้ข้อความอะไรอยากพิมพ์ข้อความแบบไหนจัดไปครับจะว่าไปแล้วสำหรับแอปภาพ wallpaper ที่เราเคยรีวิวเคยแนะนำกันมา PhotoX Pro เป็นแอปที่ครบเครื่องมากๆครับทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่มีให้เลือกใช้เพียบมีแบบสวยๆให้เลือกมากมายแถมยังปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกซึ่งแอปอื่นๆโดยทั่วไปมักมีเพียงภาพสำเร็จมาให้ใช้เท่านั้นครับคุณสมบัติและความสามารถเหล่านี้ทำให้ PhotoX Pro น่าใช้เพิ่มขึ้นไปอีกครับเมื่อเราปรับแต่งภาพต่างๆเรียบร้อยแล้วหรือเจอภาพที่สวยเจอภาพที่ถูกใจแล้วให้แตะปุ่ม Shutter ภาพก็จะถูกเซฟไปเก็บในแอปรูปภาพของเราครับเราไปดูหัวข้อ Random กันบ้างครับหัวข้อนี้จะสุ่มภาพ Wallpaper มาแสดงให้เราเลือกใช้ได้ตามต้องการครับสำหรับภาพ wallpaper แบบภาพนิ่งที่เราเซฟมาเราสามารถไปเลือกใช้ได้จากแอปรูปภาพเช่นเดียวกันครับด้วยการกลับไปที่หน้าจอ Home เปิดแอปรูปภาพจากนั้นเปิดภาพที่เราต้องการใช้ครับในภาพที่แสดงขึ้นมาให้แตะปุ่มรูปลูกศรด้านล่างแล้วเลือกคำสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลังให้เลือกภาพฉากนิ่งแล้วแตะตั้งค่าแตะหน้าจอ Home เมื่อเรากลับไปที่หน้าจอ Home ก็จะมีภาพ wallpaper สวยๆตามที่เราเลือกแสดงขึ้นมาครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาภาพ wallpaper แบบใหม่ๆมาใช้บน iPhone และ iPad แอป PhotoX Pro เป็นแอปดีเป็นสีคู่เครื่องที่ต้องมีประจำเครื่องให้เราเลือกดาวน์โหลดภาพต่างๆมาใช้ได้ฟรีไม่จำกัดมีรูปสวยๆเพียบลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ
อย่าลืมไปโหลดมาใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ